ครับคลิปนี้เรามาดูอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอกุมภาวะปีเนี่ยเป็นอำเภอสำคัญนะครับตัวอำเภอจริงจะไม่ได้อยู่เส้นหมายเลข2เส้นมิตรภาพนะต้องเลี้ยวเข้าไปอีก7กิโลนะครับอำเภอกุมภาวะปีเนี่ยตั้งมาเมื่อปีพ.ศ.2440โดยรัชกาลที่5นะครับได้ให้ตั้งเป็นอำเภอร่วมกับอำเภอหนองหานอำเภอหนองบัวลำพูรวมกับอุดรเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีหลวงกรมหลวงศิลปจักรกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับเป็นผู้ว่าราชการในสมัยนี้หรือสมัยก่อนก็คือเป็นผู้ดูแลเขตจังหวัดอุดรและเป็นมณฑลอีสานเหนือนะครับกุมภาวะปีก็เป็นอำเภอที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะมีทะเลบัวแดงนะครับและอย่างนึงที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมฮะน้ำตาลนะครับโรงงานน้ำตาลกุมภาวะปีนี่เป็นโรงงานน้ำตาลที่เก่าแก่มีมานานนะครับที่เราเห็นนี่คือเส้นหมายเลข2ถนนมิตรภาพจริงๆตัวอำเภอต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเส้นนี้ลัดไปออกสกลนครได้ครับเราเลี้ยวขวาเข้ามาตรงแยกน้ำคลองนะครับเข้าไปอีก7กิโลก็เป็นตัวอำเภอกุมภาวะปีเส้น2023นะครับบางท่านคิดว่าตัวอำเภอกุมภาวะปีอยู่ตรงที่ถนนนี้ไม่ใช่นะครับต้องเข้าไปอีก7กิโลนะครับอันนี้รับไปการสินได้ครับ132สกก170นี่เราก็จะผ่านเส้นรถไฟอันนี้การไฟฟ้าแล้วก็ชุมชนแถวนี้ก็เจริญครับถนนก็กว้างครับเป็นสี่เลนนะครับจากเส้นมิตรภาพนะครับความเจริญไม่ต้องพูดถึงนะครับมีตั้งแต่เส้นมิตรภาพไปจรดอำเภอเลยครับดูสังเกตจากชุมชนนะครับมีความเจริญมากนะครับขี่จากกุมภาวะปีนี้ก็ไปอำเภอหนองหานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับเข้าไปเรื่อยๆนะครับอำเภอกุมภาวะปีอำเภอใหญ่มากนะครับของจังหวัดอุดรและอำเภอเป็นอำเภอต้นๆของจังหวัดอุดรเพราะตั้งเมื่อ2440ก็124ปีมาแล้วนะครับเพราะว่าปีอยู่ในที่ลุ่มนะครับมีทะเลบัวแดงมีทำนาส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลักครับผมนี่แล้วก็ผ่ากลางที่ราบลุ่มของอำเภอกุมภาวะปีเลยครับบางส่วนก็เป็นที่เนินก็ทำไร่อ้อยนะครับอ
จากมิตรภาพมาจากขอนแก่นนะครับจะเข้าบางกวาปีก็เลี้ยวขวาเข้ามา7กิโลนะครับเยอะนะครับดูชุมชนคึกคักมากนะครับอำเภอกุมภาวะปีดูอย่างนี้เศรษฐกิจดีแน่นอนปั๊มนี้ขายทั้งน้ำมันขายทั้งรถยนต์ฟอร์ดนะครับนี่คือทะเลบัวแดงนะครับที่เราเห็นที่เราขี่ผ่านตรงนี้คือทะเลส่วนหนึ่งของทะเลรับลุ่มทะเลบัวแดงนะครับสังเกตซ้ายขวาก็มีพื้นที่ลุ่มน้ำขังนะครับปีนี้น้ำยังไม่เยอะนะครับคึกคักมากครับอำเภอกุมภาวะปีไม่ว่าจะรถยนต์สิ่งก่อสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเป็นอำเภอใหญ่จริงๆของจังหวัดตราดเลยนะครับที่สำคัญหลักความใหญ่ก็คือดูเทสโก้โลตัสข้างหน้านะครับถ้าอำเภอไม่ใหญ่จริงเทสโก้โลตัสขนาดใหญ่จะไม่ลงนะครับนี่ครับรถเทสโก้โลตัสขนาดใหญ่ของอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่นะครับด้านขวานะครับขนาดใหญ่ครับเป็นก้อนตัดขนาดใหญ่จากเทสโก้ตัดแล้วก็เข้าตัวอำเภอแล้วครับขวาที่ไปโรงงานน้ำตาลกุมภาวะปีนี่ครับเราผ่านตัวอำเภอกุมภาวะปีครับข้างหน้าก็อำเภอศรีธาตุวังสามหอเส้นนี้นะครับดูครับตัวอำเภอเราจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปครับเราจะผ่ากลางไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วThank you.
ับใหญ่มากครับอำเภอนี้สมแล้วที่ตั้งมา124ปีนั่นก็หมายความว่าตั้งมาแต่พ.ศ. 2440สมัยรัชกาลที่5แบ่งการปกครองเป็นรูปแบบใหม่จากมณฑลเป็นจังหวัดเป็นอำเภอนะครับนี่ครับตัวนี้ด้านซ้ายเป็นตลาดนะครับซ้ายเป็นตลาดซ้ายขวาเป็นตลาดแต่เราจะไม่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นทางสะพานแคบๆนะครับซึ่งผ่านลำเปล่าลำน้ำเปล่านะครับลงเขื่อนกาฬสินธุ์นี่คือลำน้ำเปล่านะครับก็มีทะเลบัวแดงนะครับตรงนี้ใครมาต้องระวังห้ามแซงบนสะพานนะครับเพราะตำรวจชอบดักอยู่ข้างหน้านะครับเลี้ยวซ้ายไปหนองหานครับตรงไปสีธาตุกับวังสามหมอตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับมันมีรถเลี้ยวเข้าปั๊มปตท.5นะครับไปอำเภอหนองหานนะครับโอเคนะครับสำหรับอำเภอกุมภาวะปีอำเภอเอกของจังหวัดอุดรธานี